เรื่องราวของครูจิตอาสาคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอู่รักลาโว้ยค่ะเขาผันตัวเองนะคะมาเป็นครูจิตอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆค่ะหลังตัวเองนั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างรอสอบบรรจุราชการค่ะทุกๆวันที่มีชั่วโมงสอนคุณครูบือดลทะเลลึกอายุ28ปีค่ะจะตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มความสามารถและแม้เป็นครูอาสาช่วยสอนไม่มีค่าตอบแทนแต่ทันทีที่สวมบทบาทเป็นคุณครูก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะว่าเป็นงานที่รักค่ะครูบือดลเป็นชาวเลอู่รักลาโว้ยค่ะบนเกาะบูหลนดอนตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยถนัดสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลังจากเรียนจบค่ะระหว่างการรอสอบบรรจุเข้ารับราชการก็ได้มาสมัครเป็นครูจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านปากละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อหวังว่าจะได้ทบทวนความรู้ทักษะการเป็นครูที่เรียนมาแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญด้วยโดยมีความฝันอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่ต้นแล้วเนื่องจากว่ามีเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะความฝันของผมตั้งแต่ต้นอยู่เพราะว่าผมอาศัยอยู่ที่เกาะทีนี้เด็กที่เกาะเพราะว่าเขาขาดแคลนความรู้เขาไม่ค่อยได้รับความรู้เพราะว่าคุณครูที่อยู่บนฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นครูที่อยู่บนฝั่งแล้วก็จะลงไปสอนที่เกาะแต่ถ้าวันไหนที่เป็นมรสุมแบบนี้คุณครูก็จะไม่สามารถลงไปได้จะทำให้เด็กเลยขาดเรียนในส่วนนั้นไปเพราะว่าผมก็โตที่นั่นก็เลยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเรียนให้จบครูแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองให้เด็กได้มีความรู้เท่าทันผู้อื่นและแม้ทางโรงเรียนจะไม่มีงบประมาณในการจัดแล้วก็หรือว่าในการจ้างคุณครูนะคะแต่ว่าคุณครูในโรงเรียนน่ารักมากค่ะเขาช่วยกันรวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อยค่ะเป็นค่าขนมเพื่อแสดงน้ำใจให้กับคุณครูบือดลด้วยโดยนอกเหนือจากช่วงของการสอนครูบือดลก็ยังทำแซนด์วิชมาส่งขายตามร้านค่ะแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะเขาบอกว่าบางวันเนี่ยขายได้ประมาณสัก30กล่องทำให้รายได้เนี่ยมีกลับมาบ้างแล้วก็หากมีเวลาว่างก็จะเก็บขวดน้ำพลาสติกไปขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับถ้าเราไปดูทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณครูกันก่อนนะครับว่าพูดถึงครูบือดลยังไงบ้างนะครับคุณครูบือดลเนี่ยมีจิตอาสาถ้าเห็นคุณครูท่านใดที่กำลังทำงานอยู่คุณครูบือดลก็จะอาสาไปช่วยทุกอย่างต่างๆไม่เฉพาะงานสอนนะคะงานอื่นๆเนี่ยคุณครูบือดลก็จะอาสาตลอดนะคะผู้จะมีสัมมาคารวะเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ผู้อาวุโสน่ารักมากค่ะก็อย่างที่บอกไปคือคุณครูเนี่ยเป็นครูจิตอาสาดังนั้นเรื่องของเงินเดือนประจำอันนี้ไม่มีนะฮะก็ทำให้คุณครูในโรงเรียนเองก็ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณคนละเล็กคนละน้อยนะครับเป็นค่าขนมหรือว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแสดงน้ำใจในการขอบคุณสำหรับความเสียสละที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับคุณครูบือดลเนี่ยครับก็ต้องทำแซนด์วิชอย่างที่บอกไปส่งขายตามร้านต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยเนี่ยคือถ้าเราแปลตรงตัวหมายถึงคนแห่งทะเลครับเรียกตามวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับท้องทะเลในอดีตบรรพบุรุษนั้นล่องเรือในแถบอันดามันครับแล้วก็ขึ้นพักตามเกาะต่างๆในหน้ามรสุมโดยมีวัฒนธรรมภาษาเป็นเอกลักษณ์ครับเฉพาะคาดว่าปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีชาวอูรักลาโว้ยเนี่ยกว่า 3,000 คนที่ผ่านมาครับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ทะเลก็บอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มครับยังคงมีปัญหาเรื่องของการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมโดยกลุ่มชาวเลส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อครับขาดความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมทำให้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาได้นะครับครับครูบือดลเนี่ยท่านเองบอกว่าไม่ได้ถนัดในการทำขนมแต่ว่าก็สู้ชีวิตทำทุกวิถีทางอันไหนที่รับมาขายได้ก็รับมาขายอะไรที่พอจะทำได้อย่างแซนด์วิชก็ทำนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันไปนิดนึงนะครับเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาจริงๆก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ทางทะเลเนี่ยเขาเคยออกปฏิญญาร่วมกันเป็นปฏิญญาหลีเป๊ะเมื่อปี 2563 นะครับ7ปัญหาที่เจอมากในช่วงนี้ในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ด้วยแล้วก็เป็นปัญหาที่อีกบางส่วนที่สืบทอดกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับที่กลุ่มชาติพันธุ์ทางทะเลต้องเผชิญอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งถ้าไปดูจากปมปัญหาแล้วส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากเรื่องของสัญชาติปรากฏว่าจากการไปสำรวจพบว่ามีอย่างน้อยๆ400คนนะครับที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยพอไม่ได้รับสัญชาติไทยก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้น้อยลงด้วยนะครับดังนั้น เรานำเสนอเรื่องราวของครูบือดลให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายๆคนนะครับในขณะเดียวกันคือถ้าเกิดว่าพวกเขาได้รับสัญชาติแล้วแน่นอนว่าความสามารถของพวกเขานั้นก็เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปสามารถที่จะไปเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่ก็มีการเรียกร้องถึงสิทธิ์ในเรื่องนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องสัญชาติเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องถัดไปอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาเป็นต้นนะครับ